มาติดตามชมการถ่ายทอดสดในครึ่งหลังกันต่อนะครับเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างชลบุรี FC กับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเกมครึ่งหลังได้ผ่านมา2นาทีแล้วนะครับเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยชลบุรีก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้าใส่เมืองทองยูไนเต็ดทันทีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นโอกาสของชลบุรีนะครับที่ได้ยิงแล้วก็กวินทำสัจจานันท์รับเอาไว้ได้ฟาวครับตรงนี้ปิยพงษ์เฉยฉิวไปทำฟาวณัฐพงษ์สมณะต้องบอกว่าเป็นนักเตะรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมชาตินะครับแฟนบอลท่าสนามก็กดดันอย่างหนักครับครึ่งหลังนี่ฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าสนามเองก็ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรชลบุรีเดินหน้าใส่ทันทีนะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับแพ้กันมาทีมละ1นัดนะครับทั้งคู่ต่างก็แพ้ให้บางกอกกราสด้วยกันทั้งคู่นะครับเกมนี้ถ้าใครแพ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแพ้นัดที่2นะครับสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยชลบุรีนำก่อน 2-0 นะครับก่อนที่เมืองทองจะตามตีเสมอ 2-2 แล้วก็ยาย่าจะไปเอาดื้อเลยครับกระดกบอลหนีแล้วก็2คนแต่ว่าสุรีสุรัตน์มาช่วยกันบังไว้ได้มาถึงโกสินเตะทิ้งยาวขึ้นมาธนพรศิลาโอ้โหสวยครับพันวัฒน์โอ้โหพันวัฒน์แต่หลบพิชิตพงษ์ไปแล้วพิชิตพงษ์เนี่ยช้าไป9นึงก็ไปรวบอนุวัฒน์ล้มลงแล้วก็ยิงไกลเลยโอ้โหอาทิตย์ยิงเกือบครึ่งสนามนะครับออกไปนิดเดียวแม่ต้องบอกว่าชลบุรีนี่สร้างโอกาสได้ดีทีเดียวนะครับเขาจะสรุปรายงานผลนี่ครับจังหวะอาทิตย์ยิงครับดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเรียกว่ายิงไกลจริงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบตอนนี้นี่ผลที่สนามอื่นครับระยองก็ยังคงนำโอสถสภาอยู่ 2-1 ครับการไฟฟ้านี่โดนการท่าเรือนำ 1-2 ครับไฟฟ้านำก่อน 1-0 นะครับครับเป็นเจ้าบ้านทีมเดียวที่ตามหลังนะครับครับก็บอกไฟฟ้าช็อตหรือเปล่ามาดูเกมกันต่อโอ้โหชลบุรีณัฐพงษ์ยังครองบอลไม่ได้แล้วก็แย่งกันอยู่พันวัตรไปเจอเอาละครับมีโอกาสพิเชษฐ์อินบางจะเปิดเข้าไปครึ่งหลังยังไม่มีการรายงานเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งเดินหน้าแลกกันทั้งคู่เลยครับที่พบบางบอลแล้วก็เป็นลูกฟาวนะครับนี่ครับคุณองค์อาจก่อสินค้าคุณวิทยาคุณปลื้มนะครับครับก็มานั่งชมการแข่งขันครับถ้วยที่วางเห็นนี่เป็นถ้วยแชมป์รุ่น15ปีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเพิ่งได้เมื่อวานนี้ครับครับวันนี้มาตั้งโชว์เลยนะครับชลบุรีชลที่จันทคามทิ้งยาวจะให้สุรีแต่ว่าพี่พบเกี่ยวบอลลงได้ไหลให้กับโคเน่แตะลงไปแล้วก็มาที่โอ้โหยังดีครับณัฐพรยังเร็วนะครับออกมาบางไว้ได้สุรียังได้บอลอยู่สุรีถึงเส้นหลังจะได้เปิดหรือเปล่าเอ้าโดนเกี่ยวล้มลงหรือไม่ว่าอะไรสุรียังไปได้อีกแล้วก็ออกหลังไปเองนะครับเป็นลูกเตะขึ้นมาดักประตูนี่ครับถ้วยแชมป์ประเทศไทยรุ่น15ปีนะครับคุณองอาจก่อสินค้าสตีฟดาร์บี้คุณพันศักดิ์เกวัฏฐานะครับมากันเยอะเลยครับถึงหลังนี้ก็ผ่านมา5นาทีนะครับเกมยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2เกมสนุกครับวันนี้และสนุกทุกคู่ด้วยนะครับต้องบอกว่าเพราะว่ามีประตูทุกคู่เลยนะครับโดยเฉพาะคู่ BC เนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับจากตามหลัง 0-1 ตามหลัง 1-2 กลับมาชนะ 3-2 ชนะศรีราชานะครับครับระยองก็นำอยู่ 2-1 นะครับมี3ประตูเกิดขึ้นไฟฟ้าเนี่ยตามหลังนำอยู่ 1-0 นะครับกลับมาตามหลัง 1-2 แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าสกอร์ที่ออกมาเยอะเลยทีเดียวเอาละครับพี่พบมีโอกาสพาขึ้นไปถึงเส้นหลังพี่พบอ่อนโมพี่พบจะโยกหลอกแม่แต่ว่าโดนเตะขึ้นมาแล้วก็เอาออกไปก่อนนะครับปิยชาติถาวพันธ์ช่วยกันกับอัตพรสุวรรณนะครับพี่พบไม่ทำประตูได้น้อยก็จริงแต่ว่ามีบทบาทกับเกมมากเนี่ยครับผมเรียกว่ามีความขยันนะครับแล้วก็ความเร็วครับวิ่งไล่กวาดไล่พี่ครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามนี่ครับก็ว่าพี่พบปอดโมนะครับเรียกว่าจับบอลพลาดเองครับนี่ครับเปิดเข้าไปแล้วก็อุ้ยเกือบเลยครับต้องระวังนะครับบอลมันลื่นนิดนึงกวินทำสัจจานันท์วันนี้ดูกวินตื่นๆนะครับจับบอลพลาดยาย่าโกสินก็ไม่ประมาทครับเตะออกไว้ก่อนตรงนี้โกสินนี่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนครับเตะทิ้งเข้าไปนะครับสายฝนก็ยังเทลงมากันอีกครับเรียกว่าจุดๆตกๆนะครับ
ทุ่มไปแล้วก็ยาย่าไปพลาดท่าล้มนะครับเกียรติวุฒิให้กับสุรัตน์สุขะสุรัตน์ล็อกหลบมาได้ดีครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกให้สุรีสุขะที่เป็นคู่แฝดเงินล้านนะครับสุรีเนี่ยเคยไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้สุรัตน์กำลังจะไปอยู่กับเมลเบิร์นวิกตอรี่โอ้โหเร็วกว่าเสียงนะครับพิเชษฐ์ดินบางนี้โดนชมรีตัดได้อาทิตย์ไหลออกไปรัตนพงศ์สมณะจะตั้งป้อมเปิดแล้วรัตนพงศ์โยนมาเสาสองไม่มีใครครับเอกพันธ์เอ้ายังตะวันกลับไปได้อีกโดนเตะดิ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสวยครับสุรัตน์สุขะให้กับสุรีโอเคมลูกของชมบุรีเนี่ยกดดันได้มากขึ้นนะครับในครึ่งหลังอาทิตย์เปิดไปเสา2โดนหม่งออกมากะซ้ําสุรัตน์ไม่เต็มเท้ายังอยู่ที่พิภพแต่ว่ากลับตัวยิงไม่ได้เอาละครับพิเชษฐ์อินบางโดนสุรัตน์รวบล้มลงเป็นใบเหลืองของสุรัตน์แน่นอนครับมีรายงานมาจากสนามอยุธยาแล้วครับตัวนี้2-2แล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับทุกสนามวิกตอร์นะครับคนยิงให้ดาบไฟฟ้าตีเสมอโอ้วันนี้นี่สกอร์ออกสูงหมดเลยครับครับใครบอกว่าฟุตบอลไทยเมดิกไม่ค่อยยิงนะครับแพ้กันลูกเดียววันนี้สูงทุกคู่ครับครับรัตพรพันลิศเล่นสั้นๆให้ปิยชาติปิยชาติมาที่รัตพรปิยชาติอีกครั้งนึงปิยชาติธรรมพันธ์โดนไล่บี้โดยเอาละครับปิยชาติยังไปได้ปิยชาติเปิดไปเสาสองมีพิเชษฐ์อินบางรอบอลตกจังหวะหนึ่งแล้วก็รัตพงษ์พลาดพิเชษฐ์เอาบอลได้พิเชษฐ์คืนมาแล้วก็จะได้ยิงหรือเปล่าแดนโก้เสียก้าคืนมาให้พิชิตพงษ์ยิงโดนปัดไปอีกโอ้โหเน่งๆแล้วครับพิชิตพงษ์เฉยจิ๋วโอ้โหมันจริงๆครับมีโอกาสคนละทีครับนี่ครับพิชิตพงษ์มานี่ปันจงแปรเน้นๆเลยครับแต่ว่าโอ้โหโปสินยังปัดออกไม่ได้เน้นด้วยนะครับแปรเอาแบบเอาถนัดเลยครับแปรจะเอาสามเหลี่ยมให้ได้โอ้โกสินนี่เป่าปากเลยครับโอ้โหวันนี้โกสินก็เซฟไปหลายลูกครับมาลุ้นจังหวะลูกเตะมุมกันครับแหมยาย่าอีกแล้วครับข้างหน้านี่ถ้าแดนโกเซียก้าทำได้นี่จะเป็นประตูแฮตทริกเลยนะครับในเกมนี้ยาย่าโยนมาเดือดสองนัทพรแล้วก็โกสินปัดตกมาข้างหน้าโอ้โหบอลไปชนคานนิดนึงด้วยนะครับเกือบไปโอ้โหเมืองทองสินล่าไว้ให้ยาย่ายาย่าจะไปเองไม่ได้ครับไปโดนเอกพันธ์วันนี้นี่นี่ครับมาดูภาพช้าตรงนี้ยาย่าเนี่ยครับเปิดเข้าไปในบอลมันโค้งนะครับโกสินขึ้นปัดเรียกว่าโดนบอลชนคานนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โชคดีสุรียืนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยบอลตกใส่เท้าแดนโก้เซียก้านี่เป็นเรื่องแน่ครับครับเอาละครับพาขึ้นมาโอ้โหสวยครับซินล่าโอ้โหแต่ว่าตรงนี้เปิดมาไม่ทันครับทางด้านของอัตพรสุวรรณจะเป็นลูกเตะมุมของเมืองทองอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับแดนโก้ครับยิงลูกนี้นี่มูซาซีล่าครับยิงไปแฉลบผู้เล่นของชมบุรีออกไปกลับมาลุ้นคนนี้แล้วครับ2ประตูแล้วครับวันนี้เดนโก้แต่ว่าวันนี้ผู้เล่นผิวสีของเมืองทองในช่วยทีมได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นยาย่าซินล่าหรือว่าจะเป็นแดนโก้เซก้าก็ตามพิชิตพงษ์จะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปเกมกลับมาเป็นของเมืองทองบ้างแล้วนะครับกดดันชนบุรีหนักโยนเข้าไปได้มงเรียบร้อยครับเมืองทองขึ้นนำ 3-2 รัตนพรพันลิศมงทีมเก่าได้สำเร็จโอ้โหครับตามหลัง 0-2 รัตนพรพันลิศมาเอาจนได้ครับรัตนพรอันนี้นักเตะเก่าของชนบุรี FC วันนี้ทำแต้มครับนาทีที่11ของครึ่งหลังหรือนาทีที่56ของเกมการแข่งขันครับเมืองทองบุกมานำนี่ครับจังหวะเปิดของพิชิตพงษ์ครับรัตนพรนี่ขึ้นมาโอ้โหมงเต็มศีรษะเข้าไปเลยครับนักเตะเก่าทำแสบแล้วครับนี่ครับปงเต็มศีรษะรัตนพรพันลิศโอ้3-2โอ้ยชลบุรีเอาเลยครับเหนื่อยเลยครับน้ำอยู่2-0นะครับในครึ่งแรกแล้วก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาโดนตีเสมอเป็น2-2เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเอาไงครับซิโก้โอ้จังหวะนี้ไปทำฟาวครับโอ้ยเกมก็หนักขึ้นนะครับแล้วชลบุรีจะเปลี่ยนตัวคนแรกนะครับเพียงกายพิมพ์ดัดนะครับ